ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราพูดคุยกันต่อนะคะสายโทรที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606แต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเช่นเคยถ้าจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีคุณชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะการงานในวันนี้จะมีขรุขระบ้างนะคะมีปัญหาบ้างแต่ด้านดีก็คือจะเด่นเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆนะคะปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าไม่เปิดเผยความรักจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นนะคะอย่าเพิ่งถอดใจเวลามีความไม่ลงรอยชาวราศีกุมค่ะการงานผู้ใหญ่จะค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานดังนั้นวันนี้คุณจะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนการเงินถ้ามีโอกาสได้ให้ทานหรือว่าให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาเดือดร้อนก็ให้ทำนะคะและความรักในวันนี้ภาพรวมมีความสุขดีค่ะแต่ถ้ามีคู่แล้วให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนด้วยต่อไปชาวราศีมีนนะคะการงานก็เรียนมาทางประสบการณ์มาอีกทางนะคะแต่อาจจะต้องให้ต้องบอกว่ามีความพยายามและเรียนรู้ให้มากๆหน่อยนะคะและเรื่องของการเงินในวันนี้จังหวะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแม้จะมีทุนทรัพย์แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการหรือว่าขยับขยายอะไรได้มากความรักในวันนี้ให้เปิดใจนะคะคู่ที่มีปัญหาให้มองไปข้างหน้าคนโสดก็ให้มองคนใกล้ตัวค่ะชาวราศีเมษนะคะการงานพอจะมีลูกฟลุ๊กทำอะไรก็ดูดีเข้าตาคนมีอำนาจคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตนเองได้ส่วนการเงินไม่มีปัญหาค่ะสภาพคล่องดีและมีโอกาสได้ขยับขยายในเรื่องของการลงทุนส่วนความรักไม่ว่าจะคิดทำอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีอย่าเปลี่ยนแปลงความตั้งใจง่ายๆแล้วคุณจะสำเร็จนะคะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะการงานคิดผิดตัดสินใจพลาดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดังนั้นจะต้องมีความรอบคอบให้มากเป็นพิเศษส่วนการเงินมีปัญหาติดขัดก็ให้ขอคำปรึกษาความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมและความรักในวันนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจหรือว่าธุระภายในครอบครัวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะการงานทำงานคนทำงานอยู่ตัวนะคะคนทำธุรกิจการค้าสิ่งที่ทำเนี่ยจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นส่วนการเงินหมุนเงินได้สภาพคล่องไม่ติดขัดทั้งในส่วนการใช้จ่ายหรือว่าลงทุนและความรักในวันนี้ค่ะคนที่คิดมีคู่ให้เข้าทางผู้ใหญ่ส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ก็ราบรื่นและลงตัวดีอยู่ค่ะชาวราศีกรกฎค่ะการงานอย่าทำตัวสำคัญนะคะพยายามอย่าสร้างเงื่อนไขโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบส่วนการเงินเหมาะสำหรับการมองหาลู่ทางใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนและความรักอย่าโลเลต้องกล้าตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกอย่าจับปลาสองมืออย่ารักเผื่อเลือกนะคะและต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะการงานคนทำงานพยายามหาทางพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นคนทำการค้าก็มีโอกาสได้ขยับขยายส่วนการเงินนะคะแม้จะมีศักยภาพในการหารายได้แต่สิ่งที่สำคัญคือการควบคุมค่าใช้จ่ายและความรักในวันนี้อย่าจริงจังอะไรมากนะคะโดยเฉพาะคนโสดเพราะวันนี้จะมีแต่ความฉาบฉวยค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะการงานงานทุกงานมีขั้นมีตอนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่ให้เดินตามกระบวนการส่วนการเงินจะไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นนะคะหรือการปล่อยให้ใครกู้หนี้ยืมสินทุกประเภทเลยและความรักในวันนี้อย่าเชื่อข่าวลือค่ะระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายต่อไปชาวราศีตุลนะคะการงานมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเข้าสังคมหรือว่าพบปะผู้คนส่วนการเงินไม่ถึงขนาดย่ำแย่แต่ไม่พอใจนะคะดังนั้นอย่าเปรียบเทียบกับคนที่มีความพร้อมมากกว่าเราและความรักในวันนี้ทรงๆค่ะไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรที่ทำให้ทุกข์ต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวคนทำงานเป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นได้คนทำธุรกิจก็จะมีลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจและการเงินในวันนี้ให้ตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้นะคะเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้และความสามารถ
ส่วนความรักวันนี้ค่ะมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของความรักหรือจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานจะมีโอกาสได้รับผลจากคนรอบข้างจะมีคนเข้าหานำเสนอและช่วยจัดแจงกิจธุระต่างๆให้การเงินจะมีรายจ่ายจรเกิดขึ้นนะคะและจะมีโอกาสใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลส่วนความรักนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรให้คิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างบ้างและชาวราศีธนูในวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook ของเราค่ะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็สายโสดค่ะ024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะชื่อนางสาวปภาดานะคะเกิดวันอังคารที่20มกราคมปี30เวลา 9:45 นะคะถามอาจารย์ว่าจะรวยไหมคะขายข้าวแกงอยู่ดีไหมคะจริงดวงนี้ผมใช้คำนี้หาเงินได้ นะครับแต่ถามว่าถึงขนาดจะร่ำรวยหรือเปล่าเนี่ยพอดีสิ่งที่ทำนะครับจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้แรงกายเข้าแรกนะฮะต้องคุมเองต้องผัดเองต้องดูแลกิจการเองแต่ยืนยันว่าอาชีพนี้ระยะยาวถือว่าดีไม่จนฮะไม่จนค่ะเนาะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะเกิดวันที่22พฤษภาคมปี19วันเสาร์นะคะเวลา 9:30 งานเงินโชคลาภนะคะแล้วก็อยากจะได้รถยนต์เนี่ยจะได้ไหมคะของคุณตอนนี้อายุย่าง40ถ้าอยู่ระหว่างดีลอยู่ระหว่างการติดต่อทำธุรกรรมอ๋อไม่เป็นไรถึงจะเลยวันเกิดไปแล้วนะตอนนี้อังคารเป็นสีหลังวันเกิดพันธุเป็นอายุสมหวังฮะมีเกณฑ์ได้มาซึ่งยวดหยานฐานะค่ะโชคลาภเป็นไงบ้างคะงานแต่เสียงโชคไม่เอาเลยโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วนะงานก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยหลายอย่างหลายปัจจัยค่อนข้างจะยืดเยื้อทำใจไว้เลยครับไม่มีอะไรแล้วเสร็จในขั้นตอนเดียวแต่ด้านดีคุณมีโอกาสได้รับผลจากบริวารถ้าคุณมีลูกน้องรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะท่านต่อไปค่ะชื่อคุณเล็กนะคะเกิดวันจันทร์ที่20กรกฎาคมปี07เวลา 8:00 นกว่าๆนะคะมีโชคลาภมั้ยคะแล้วจะเสริมดวงอย่างไรดีปีนี้เป็นกาลีครับนะก็ไม่เชียร์อยู่แล้วและด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคก็ไม่ได้โดดเด่นของคุณเนี่ยทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขารับบริจาค ก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาพรค่ะเกิดวันที่18มกราคมถูกไหมคะถูกครับถูกนะคะ18มกราคมปี09นะคะเวลา 15:00 จะเปลี่ยนชื่อนะคะมีชื่อมาให้อาจารย์นะคะจิรัชยาจารวีนะคะ ชื่อไหนดีเอ่ยความจริงอ๋อมีนามสกุลมาด้วยมีนามสกุลมาด้วยค่ะเดี๋ยวผมดูชื่อเดิมก่อนสุภาพรค่ะโอ้นามสกุลดีเนาะความจริงสุภาพรอ่ะโอเคอ่ะพอรับได้ให้เปลี่ยนได้อ่ะจิค่ะจิรัชยาค่ะยายอยักษ์จิรัชยานามสกุลปานผู้มีทรัพย์ค่ะชอบมากดีจังเลยอ่ะนามสกุลความจริงชื่อนี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูชื่อที่ชื่อหนึ่งชื่อที่สองนะจ๊ะชื่อจารวีค่ะจำไว้นะคะ29 29ค่ะตรวจก่อนจารวีจารวีค่ะผมชอบชื่อที่สองมากกว่าจารวีใช้จารวีดีกว่านะจะได้มีคนรักคนเมตตาแล้วก็มารวมกันนามสกุลแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วครับนะคะขอให้ประสบความสำเร็จดังหวังเนาะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพ์ออนนะคะเกิดวันอังคารที่23มีนาคมปีไม่มีมาค่ะอาจารย์ขอขออนุญาตนะคะคุณพิมพ์ออนส่งเข้ามาใหม่ตกพ.ศ.ไปนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7พฤศจิกายนค่ะปี24วันเสาร์เวลา20:00 นถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับงานปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานก็ต้องบอกว่าพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะครับโดยรวมผมถือว่าดีนะอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสจะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นถ้าทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับขยายแต่ว่าปีนี้ใช้เงินเยอะครับพูดง่ายงานโอเคแต่ระวังปัญหาสภาพคล่องฟังแล้วดูเหมือนจะขัดแย้งกันแต่เชื่อเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริง
สุขภาพระวัง2ทางฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอารยานะคะเกิดเหมือนพุธที่4กุมภาพันธ์ปี30ค่ะเวลาบ่ายโมง15นาทีการงานแล้วก็ความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30นะครับพื้นชะตาจันทร์เสาร์ยงอังคารเสาร์มรณะก็ต้องบอกว่าไม่แข็งแรงในแง่ของความรักแต่ถ้ายังโสดอยู่ปีจรนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแต่พอเข้าย่าง31ก็ต้องระมัดระวังความพลิกผันเหมือนเช่นเดียวกับกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วส่วนงานเป็นอย่างไรงานปีจรนี้นะครับก็ออกแรงมากหน่อยพยายามรักษามาตรฐานและคุณจะได้ลุ้นในเรื่องของcareer path หรือสายความก้าวหน้าครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณภูสิทธิ์ค่ะเกิดวันที่9ธันวาคมปี07วันพุธนะคะเวลา2ทุ่มปัจจุบันต้องบอกว่าถามว่าบ้านเลขที่นะคะเป็นเจ้าบ้านเองเนี่ยดีไหมนะคะ46/378ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงนะครับแต่ว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูอันนี้ถือว่าเป็นบาปประเคาะใหญ่ก็ไม่เป็นไรฮะก็คงไม่ต้องบอกว่าให้เปลี่ยนบ้านนะก็ใช้ทองคำเปลวแท้นี่แหละนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแล้วก็ควรที่จะหาโอกาสนะครับสักการะบูชาหมายถึงว่าไหว้พระทุกวันพระรวมถึงเจ้าที่ถ้ามีศาลพระภูมิเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยเดือนละ4ครั้งขอให้ทำนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจารุพิชยานะคะเกิดวันที่17ตุลาคมปี50วันอังคารเวลาตี4 4นาทีเรียนทางไหนดีคะอาจารย์แล้วจะทำอาชีพอะไรถึงจะเหมาะกับเขาแล้วก็นิสัยใจคอค่ะ17ตุลาปี50ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับผมเข้าใจว่านี่อาจจะแปลงวันมาให้แต่ว่าเราตอบโต้กันไม่ได้ฉะนั้นเพื่อความชัดเจนขออนุญาตให้ใช้กติกาเดียวกันลงเป็นข้อมูลวันสากล นะครับก็ให้ส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะชื่อณัฐพัชระนะคะ เกิดวันอาทิตย์ที่1มกราคมปี32นะคะเวลาบ่ายโมง50นาทีช่วงนี้มีแต่ญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตนะคะรู้สึกไม่ดีเลยครับอาจารย์ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันถามว่าเกี่ยวอะไรกับดวงของเราโดยตรงหรือไม่ก็คงไม่เชิงนะครับเพียงแต่ว่ากาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรือนที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ในส่วนของคุณก็ว่ากันตามพิธีกรรมไปนะครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลและในส่วนของคุณเองนั้นปีจรนี้นะครับก็อยากที่จะให้ หาโอกาสนะถ้าซื้อข้าวสารก็ได้นี่แหละถวายวัดนะครับโดยเฉพาะในช่วงแบบที่มีสามเณรบทเรียนเยอะๆนะหรือว่ามีภิกษุใหม่อะไรพวกเนี้ยนะก็ขอให้ทำเสียใจด้วยนะครับค่ะเสียใจด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณณัฐพัชแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิชาก่อนนะคะเกิดวันพุธที่28ตุลาคมปี24นะคะเวลา 21:21 นาทีชีวิตอีก5ปีจากนี้นะคะโอ้โหถามไกลมากเลยคือความจริงถามอย่างเงี้ยขออนุญาตสู้ถามว่าปีนี้เป็นยังไงแล้วทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยโอ้มันละเอียดกว่ากันเยอะนะครับแต่ก็ของคุณอยากรู้อนาคตเนี่ยว่าง่ายๆจ้ะเอาอย่างงี้ถ้า5ปีก็ว่ากันเป็นเทอมยาวๆเลยดีกว่านะของคุณเนี่ยยืนยันว่าดวงนี้เป็นคนมีหลักฐานมีเงินนะครับและจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและในแง่ของงานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถึงจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าเราเองก็มีความสามารถทำได้นะครับดวงนี้ไม่ห่วงในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่แต่ว่าจะห่วงในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อลำไส้แล้วก็ภูมิแพ้ครับท่านต่อไปค่ะคุณคันชิตพลนะคะเกิดวันที่4ธันวาคมปี38นะคะมีปัญหากับเลข8นะคะวันนี้เกิดวันจันทร์ค่ะเวลา 14:52 นาทีถามเรื่องของวาสนาเสริมดวงอย่างไรดีครับของคุณปีนี้ระวังอุบัติเหตุนะครับก็ให้ไปถวายมีดโกนซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้นะครับ8อันหรือ8ด้ามและในแง่ของมหาทักษะในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาอายุตามช่วงวัย
ของคุณณขณะนี้พระอังคารเสวยแต่ศุกร์แทรกเป็นคู่มิตรก็ถือว่าโอเคนะเพียงแต่ว่าคุณจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยก็ให้ไปเช่าบูชาพระปางสายญาตินะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ไปที่วัดพระเชตุพนนะครับยัสสานุสารเนนาปิอันตะลิเขปิพานิโนมัติกะฉันติภูมิยังวิยะสัพพ8จบควบคู่กับคาถาบทย่อติหังจะโตโรตินังวันละ8จบครับท่านต่อไปค่ะคุณวันนาค่ะเกิดวันที่8ตุลาคมปี09นะคะเวลาตีสี่ครึ่งปีนี้จะซื้อบ้านได้ไหมคะวันไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะ8ตุลา09ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะฮะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะครับฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ตุลานี้เอาอย่างนี้นะคือถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีนะครับแต่ผมเห็นในช่วงอันใกล้ๆเนี่ย51เต็มย่าง52เนี่ยจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีกว่านี้แล้วต้องบอกว่าจะถูกใจกว่านี้ฉะนั้นสุดแท้แต่นะช่วงนี้มันจะไทหน่อยหรืออาจจะไม่ได้อย่างที่ใจปรารถนาในทุกสิ่งแต่ว่าเข้า51เต็มเนี่ยย่าง52อันนั้นสมหวังเลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิมลพันธ์ค่ะเกิดวันวันอะไรเนาะ8วันที่8มิถุนายนปี37อ๋อวันพุธนะคะเที่ยงคืน7นาทีงานเงินสุขภาพและความรักค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะครับฉะนั้นคุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบตอนนี้ย่าง22ทายหลังวันเกิดฮะหลังวันเกิดไปแล้วไม่ค่อยดีนะครับทั้งงานเงินแล้วก็ความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองมีระยะห่างให้กันบ้างงานระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องก็ทำนองรับซ้ายจ่ายขวาหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานยาครับเดือนละครั้งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิชาค่ะเกิดวันที่29สิงหาคมปี16วันพุธกลางคืนประมาณ 3-4 ทุ่มค่ะอาจารย์ครับชื่อนี้น่ะดีไหมครับอยากจะเปลี่ยนนะคะเป็นธีรสิทธิ์ดีไหมเนาะแล้วก็การงานกับความรักด้วยค่ะเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่ได้เสียนะชื่อวิชานะครับผู้กลั่นกลั่นค่ะความจริงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะความจริงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะปกติแล้วผมก็ไม่ค่อย จะแนะนำให้ใครเปลี่ยนชื่อเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้เสียหายจริงๆนะครับค่ะเนาะอ่ะการงานความรักเป็นไงบ้างคะเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะให้เลือดมันออกถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงส่วนในเรื่องของงานอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่ถนัดครับหรือว่างานที่มีความยากลำบากก็ได้นะแต่ว่า ด้านดีก็คือคุณยังพอที่จะมีแบ็คมีคนซัพพอร์ตความรักถ้ามีคู่และผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงครับนะคะมีอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะคุณอะไรคะศีละนาสมพงษ์ค่ะโอ้นะคะศีละนานะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่12มีนา2535ค่ะจ้ะเวลาค่ะเวลานี่ไม่แน่ใจประมาณแต่ว่าก่อนเที่ยงคืนตั้งแต่9โมงค่ะก่อนเที่ยงคืน9โมงเช้าเลยฮะหรือ9หรือ3ทุ่มก่อนค่ะ3ทุ่มค่ะก่อนเที่ยงคืนนะคะก็ถึงวันก็เป็นคืนวันพฤหัสเนาะค่ะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงฮะในแง่ของเวลาเกิดที่ไม่ชัดเจนตอนนี้มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินบ้างหรือเปล่าฮะค่ะนะมีหนี้หรือยังครับก็มีนิดอะค่ะระวังจะมีเยอะนะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงสิงหาไปแล้วระวังอันนี้เตือนเลยนะครับของคุณตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกภูมิแพ้ลำไส้หรือว่าพวกปวดกระดูกมีบ้างไหมครับมีปวดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้องไม่ได้ทำอะไรค่ะเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะโอเคทางการวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับถามเรื่องผู้ครองใหม่ค่ะถามว่าค่ะว่าอยู่กันได้ไหมนะคะว่าดีไหมอย่างนี้นะของคุณเนี่ยปัตตานิโยงพยายะก็ถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยการแก้ดวงก็หมายถึงว่าควรจะอยู่กันยังมีระยะห่างบ้างค่ะนะครับคือบางคนอาจจะทำงานคนละจังหวัด
นะครับเดือนหนึ่งเจอกันทั้ง 4-5 ครั้งไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนคนรักปกติหรือถ้าใครจำเป็นจะต้องคู่ที่อยู่ด้วยกันก็บางคนก็แก้เคล็ดนะแยกห้องนอนนะครับหรือว่าบางคนก็นอนกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยลดทอนปัญหาได้ในระดับหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าพื้นชะตาเรื่องคู่ของคุณไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เฉพาะคนนี้นะลองถอยหลังกลับไปในอดีตก็คนอื่นก็เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ได้ตัวเขาแต่ไม่ได้ใจอะไรเงี้ยในอดีตนะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับนะแต่คนนี้ก็ไม่ได้บอกจ้ะเรื่องว่าจะเปลี่ยนนามสกุลนะคะช่วงนี้มันทำอะไรมันก็ขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอชื่อก่อนนะจีรนันท์สมพงษ์ค่ะสกดเป็นมากแก้วค่ะสกดชื่อก่อนครับสกดจอจานสระอีจอจานสระอีรอเรือนอนเดนสระอาจีรนาค่ะนามสกุลค่ะนามสกุลสมพงษ์ค่ะตรงตัวเสือมอม้าพอพานนองูสกสระกำลังคือความจริงนามสกุลเดิมก็ไม่ได้เสียหายนะเมื่อรวมกับชื่อแล้วมันเสริมให้ดีขึ้นด้วยซ้ำไปแต่ว่าชื่อเนี่ยตัวชื่อเนี่ยมันทำให้คุณเหนื่อยนะครับทำอะไรติดขัดตลอดลองสังเกตดูกับคนในรุ่นเดียวกันนะครับคือทำอะไรก็ช้าแหละนะกว่าจะสำเร็จเหนื่อยจังค่ะจริงๆแล้วนามสกุลไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะจริงๆถ้าเปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนชื่อมากกว่าถ้าเปลี่ยนนี่จะเปลี่ยนในหมายถ้าเปลี่ยนนี่เปลี่ยนจดนะครับตัวอะไรดีอะคะนามหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำจดนะครับให้เริ่มด้วยตัวอ่ออ่างค่ะนะครับจะให้เริ่มด้วยตัวอ่ออ่างฮะอ่ออ่างจะมีสระนำหน้าก็ได้จะเป็นเอ็นดูโอบเอื้ออันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะถือพยัญชนะเป็นตัวนำให้เริ่มที่ตัวอแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับดอเด็กตอเต่าทอถุงดอเด็กตอเต่าทอถุงนะทอทหารทอธงนอหนูครับทอทหารทอธงนอหนูค่ะอันนี้ไปหาชื่อมาเดี๋ยวส่งมาเลยผมจะตรวจสอบให้โอเคได้ค่ะจ้ะถามเรื่องที่อยู่การงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะหางานทำมาเคยทำมีประสบการณ์ด้านไหนบ้างครับเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุมาก่อนนะคะค่ะจริงๆถ้าถามว่ามันเด่นไหมก็ถ้าเทียบกับรุ่นเดียวกันพูดเหมือนเดิมแหละสังเกตดูถูกไหมฮะเทียบกับรุ่นเดียวกันเราก็ไม่ได้โดดเด่นขึ้นมานะอันนี้พูดตรงๆก็ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นดวงนี้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับที่เคยทำเลยนะก็ลองดูครับถ้าเป็นในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยซ่อมแก้นะอาหารแปรรูปถ้าเหมือนถ้าค้าขายอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็อาหารแปรรูปฮะพวกของกินแต่ว่าต้องมีการแปรรูปเช่นหมักดองแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องฉาบกวน อะไรพวกเนี้ยจึงจะสมรูปตอนนี้ทำเหมือนขนมแปรรูปอยู่ทำกล้วยจ่าขนมทองม้วนอะไรอย่างเงี้ยทำเลยอย่างนี้คือการแปรรูปชัดเจนค่อยๆทำเรื่อยๆเลยฮะยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้ครับค่ะจะเอาจริงเลยอ่ะอย่าทำเสริมตอนนี้ยังเสริมอยู่นะครับให้ทำจริงจริงจังจังอาชีพเลยใช่ไหมใช่ใช่นักจัดรายการวิทยุไม่เด่นครับค่ะแล้วก็คุณเป็นคนคิดมากนะวิตกกังวลแล้วก็บางทีก็ต้องบอกว่ามีทิฏฐิพอสมควรด้วยนะครับไม่ค่อยยอมลงให้ใครอันนี้ผมฝากไว้ลองปรับดูเพราะว่ามันมีผลต่อการใช้ชีวิตคู่นะครับค่ะแล้วลูกอะคะที่ค่ะอะไรครับได้ยินค่ะลูกคนที่อยู่ด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะหมายถึงถามแบบนี้แสดงว่าแยกมีบางคนแยกอยู่แล้วค่ะมีมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีอะค่ะเห็นไหมมันก็เป็นปัตตานีพยายะจริงๆนั่นแหละก็ในแง่ของบุตรของคุณเนี่ยในเกณฑ์บอกว่าถ้าลูกไม่ป่วยก็อาจจะต้องห่างไกลนะครับฉะนั้นกับการที่ว่ามีบางคนอยู่ใกล้บางคนอยู่ไกลก็ถือเป็นการแก้ดวงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะลูกคุณเอาตัวรอดได้นะลูกคุณเอาตัวรอดได้ไม่ต้องกังวลครับตอนนี้อย่างเดียวเลยประคับประคองความสัมพันธ์ของคู่ให้ดีโดยเฉพาะ
เลยมีนาคมปีหน้าไปแล้วหลังวันเกิดปีหน้าระวัง2เรื่องเรื่องคู่แล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะปีหน้าหลังมีนาเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวครับค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะหมายถึงว่าอะไรก็ปล่อยปลาไงฮะ8ตัวก็ได้ปล่อยนกก็ได้8ตัวค่ะค่ะเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะมีโอกาสพูดคุยกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะจ้ะเอาละค่ะก็มาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณเจตนะคะเกิดวันที่5กันยายนปี35ค่ะ 7:30 ปีนี้ทำจะดีไหมครับนะคะแล้วทำบุญอะไรดีคะปีนี้ในส่วนของงานผมถือว่าดีนะถ้าเกิดมีโอกาสอยากจะปรับความเข้าใจกับคนที่ไม่ค่อยลงรอยกันเนี่ยปีนี้เปิดใจก่อนเลยฮะแม้สอนศีลไม่กินกันศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรงานจะมีคนเป็นแบ็คจะมีคนซัพพอร์ตสภาพคล่องปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสที่จะผ่านการอนุมัตินะครับความรักคู่ครองเป็นอย่างไรถ้ามีคู่ประคับประคองหน่อยถ้ายังโสดจะได้เจอของคุณปีจรนี้นะครับเน้นวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบุตรจรินนะคะเกิดวันที่2สิงหาคมปี15วันพุธกลางคืนเวลา5ทุ่มค่ะอาจารย์การเงินการงานและคนรักตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะคือฟังผมให้ดีนะคือปีนี้มันจะมีความเปลี่ยนกาลีพูดอยู่เสมอทะเลาะกันก็ได้ห่างกันก็ได้ป่วยก็ได้หรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉะนั้นย่าง44และย่าง45เนี่ยตัวคุณเองกับคู่ก็ต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีส่วนจะดูเรื่องงานเนี่ยก็ต้องส่งดวงแฟนเข้ามานะครับแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นของคุณเนี่ยปีนี้ไปบริจาคทุนการศึกษาก่อนครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ